านนี้ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับช่วงระหว่างการพิจารณากระทู้ถามสดครับก็จะมีกระทู้ถามของคุณกันนวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อแล้วก็หัวหน้าพรรคเป็นธรรมเนี่ยนะครับซึ่งถามทางด้านคุณปานปรีพหิทธานุกรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงการอพยพของประชาชนชาวเมียนมาประเทศไทยนะครับจากกรณีที่สถานการณ์ของเมียนมาเขามีปัญหากันอยู่ภายในพื้นที่ของเขานะครับแล้วก็อยากจะรู้ถึงจุดยืนการชี้แนวเขตแดนด้วยมีกระทู้ถามสดของคุณจิรัตทองสุวรรณสสฉะเชิงเทราจากทางก้าวไกลครับที่ถามคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องของการกู้เรือหลวงสุโขทัยแล้วก็ยังมีกระทู้ถามสดของคุณชุติพงษ์พิภพพินโยสสระยองจากทางก้าวไกลถามปัญหาช้างป่ากับประชาชนถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณนะครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจเพราะว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยเลื่อนการตอบกระทู้ถามสดมาแล้วถึง4ครั้งนี่ถึงขั้นนี่โอ้โหประกาศเลยนะปกติเนี่ยวอนเต็มมันเหมือนแบบประกาศจับประกาศจับอันนี้แบบประกาศตามหาต้องการตัวนี่4ครั้งไม่ยอมมาตอบอะครับขณะเดียวกันพอถึงวาระปรากฏว่าคุณปฏิพัฒน์สันติธาดาประธานที่ประชุมมีการแจ้งเลื่อนทั้งหมดนะครับแจ้งเลื่อนการตั้งกระทู้ถามทั้งหมดเนื่องจากรัฐมนตรีติดภารกิจเร่งด่วนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ถึงขั้นที่ว่าคุณประกรณ์วุฒิในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านใช้สิทธิ์หารือเรื่องการตอบกระทู้สดของรัฐมนตรีการตอบกระทู้สดพิเศษกว่ากระทู้ทั่วไปซึ่งกระทู้ทั่วไปเนี่ยบางครั้งรัฐมนตรีติดภารกิจก็อาจจะไม่มาและขอเลื่อนอันนี้เนี่ยไม่ทำให้เสียโควต้าต่างจากกระทู้ถามสดรัฐมนตรีเขียนในเอกสารเองว่าขอเลื่อนทำให้สสเสียโควต้าครับซึ่งถือเป็นการตัดโควต้าของสสทั้งสัปดาห์ทิ้งไปเลยคือหมดประโยชน์เสียเปล่าไปเลยอะครับหากถ้าเกิดจะถามใหม่ก็ต้องไปใช้โควต้าใหม่ซึ่งมันจะเอาโควต้าเดิมมายกไม่ได้อะ